สวัสดีครับทุกคนนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดใหม่กันซึ่งตอนนี้ RV เพิ่งอัปแพทเข้ามานะครับก็คือโหมดนี้มีชื่อว่า Carano Chase นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบว่าเราเล่นหมากกระดานนั่นแหละคือเราอ่ะมีการจัดตัวละครนะครับมันจะมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเลยนะครับใน Carano Chase นี้นะครับคือเราต้องทำเป็นเหมือนแบบซินเนอร์จี้กันนะว่าแบบตัวนี้มาซินเนอร์จี้กับตัวนี้ก็จะได้ความสามารถเพิ่มโหมดเนี้ยเพิ่งเข้ามาในแพทที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็โหมดแรงเนี่ยก็คือเพิ่งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสามารถเล่นแรงได้แล้วเหมือนกันมีการจัดอันดับของCarano Chase แล้วเหมือนกันมันก็จะมีหลายๆอย่างนะเดี๋ยวค่อยอธิบายไปนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวละครของเรานะครับเวลาเราเข้าหน้าโหลดดิ้งหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นตัวละครหลักของเรานะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้แล้วมันสามารถอัปเกรดได้ถึง3ขั้นด้วยกันเนี่ยอันนี้คือขั้นที่1นะอย่างเนี้ยผมใช้ของมูลาดอยู่และปิดมูลาดนะครับคือกระต่ายที่เป็นมูลาดถ้าเป็นขั้น2นะครับก็คือต้องมีขั้น1ครบ3ตัวนะครับเราต้องซื้อ3ตัวก่อนเราถึงจะอัปเกรดขั้นที่2ได้นะครับแล้วก็มีขั้นที่1ครบ6ตัวเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนแบบออร่าขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ใครสนใจนะครับอันนี้ใส่แฟชั่นนะก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับที่ร้านค้าเลยของ Carano Chase นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเมคลูกแล้วครับช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นช่วงระบาดหนักของไข้หวัดโควิด -19 นะครับผมเราต้องดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมรับมือสถานการณ์ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับเริ่มมีอาการเจ็บคอนะครับระคายคอเนี่ยก็ต้องรีบฉีดคาบิโลซาน M นะครับฉีดได้ตลอดนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของสมุนไพรธรรมชาตินะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็จะทำให้รู้สึกชุ่มคอช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้นะครับผมนี่อย่างผมนี่ก็มีติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะครับไปเจอกันนะครับเจอห้องยั้งไวผมบอกเลยตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆคนที่แบบว่าเข้ามาเพื่อเล่น Carano Chase ในโหมดจัดลำดับโดยตรงคือผมเห็นนะหลายๆคนแบบว่าโอ้โหตอนนี้คือปั๊มแรงกันแบบดูเดือดเลือดพล่านมากซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปละกันนะครับว่า Carano Chase เนี่ยเอาจริงๆมันก็มีเบต้าเหมือนกันนะคือมันก็เหมือนแมทช์เมคกิ้งของ RV ทั่วไปนั่นแหละคือตัวละครนี้เก่งซินเนอร์จี้นี้เก่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเหมือนกันในแต่ละแพทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในแพทที่เข้ามาเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าเมจเก่งมากนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยอาจจะยังดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอเทมที่แบบส่งเสริมเมจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเนี้ยหน้าแรกที่โผล่มามันเป็นแทงค์2ไฟเตอร์1เมจ2นะครับผมรอบแรกเนี่ยซื้อไว้ให้หมดก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้อะไรมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในอย่างซินเนอร์จี้อย่างเงี้ยเมจที่ผมบอกไปนะครับคือปั๊บเอฟเฟกต์สกิลให้เพื่อนทั้งหมดก็คือเพื่อนเนี่ยดาเมจสกิลแรงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะมีตัวละครกี่ตัวนะครับเราก็สามารถเขาเรียกไงความสามารถมันเพิ่มขึ้น 40% ถ้าเรามีเมจ3ตัวนะแต่ถ้าเรามีเมจ6ตัวเนี่ยความสามารถขึ้น 100% ก็คือสมมติเรายิงดาเมจ 1,000 มันจะขึ้นกลายเป็น 2,000เดี๋ยวเรามาดูกันอย่างเงี้ยไฟเตอร์นะครับแอสซัสซินเบอร์เซอร์เกอร์ซัพพอร์ตซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกถึงบอกว่าของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเอาไฟเตอร์มาก่อนตอนนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับซินเนอร์จี้ของผมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเลยผมเอากบมากับไฟเตอร์มานะครับไฟเตอร์เนี่ยก็จะทำให้ตัวไฟเตอร์เองเนี่ยครับมีเกาะเพิ่ม 1,000 พลังโจมตีเพิ่ม 60 นะครับในที่มีไฟเตอร์2ตัวนะถ้ามี4ตัวก็โล่ได้เกาะเพิ่มเขาเรียกว่าไง 2,000 เราโจมตีเพิ่ม 160 ถ้า6ตัวก็ 4,000 เลยอะไรเงี้ยเห็นปะอันนี้ที่นี้เราเจอตี้เมจมันไม่ใช่เมจทีเดียวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยไอเนี่ยแบทเทิลเมจนะครับเวลาเราใช้สกิลปุ๊บมันก็จะรีมานาไปเลยก็เหมือนเดี๋ยวผมพูดอธิบายเรื่องมานาก่อนละกันก็คือในการโจมตีปกตินะครับหรือว่าเราใส่ไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีเกจมานาอยู่นะครับซึ่งเราสามารถดูได้เหมือนกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมานาเต็มเท่าไหร่นะครับบางตัวก็จะเต็มเยอะหน่อยบางตัวก็จะเต็มน้อยหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละตัวเลยนะครับอย่างอันนี้นี่แฟนผมเอาซินเนอร์จี้นะครับแครี่มาด้วยนะครับทำให้มีโอกาสที่จะโจมตีเบิร์น2ครั้ง 25% อย่างเนี้ยเนี่ยผมมีซินเนอร์จี้2อันก็คือไฟเตอร์กับแครี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างไฮยาเตะเนี่ย MP มันอยู่ที่80นะครับอย่างลูก MP อยู่ที่101นะครับอย่างอาดูอิน MP อยู่ที่50125นะครับซึ่งถ้า MP มันเต็มมันก็จะใช้สกิลนะครับแต่ละสกิลก็จะแตกต่างกันไปแต่ละตัวละครนะครับเนี่ยอันนี้เราชนะแล้วเพราะว่า อันนี้ซินตี้เราดีนะครับเราเริ่มมีซินตี้ขึ้นมาเราซื้อของเก็บไว้ครับมันจะมีทิกอย่างหนึ่งด้วยก็คือไอ้มุมล่างขวาเนี่ยคือถ้าเราให้ลงท้ายด้วยเลข10เราเก็บไว้อย่างเงี้ย14ใช่ปะถ้าสมมติเราเก็บได้เป็น20อ่ะหลังจากจบรอบถัดไปเราก็จะได้โบนัสมา2สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับแต่สำหรับใครที่รู้แล้วก็โอเคนะครับข้ามไปอันนี้เนี่ยโอเคเราเริ่มจะยืนได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีแทงเยอะแต่ว่าตอนนี้เรายังขาดดาเมจเรายังทำดาเมจไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูตรงนี้ล่างขวามันเป็นที่อัพเวลนะครับเนี่ยอย่างแต่ละเลเวลเนี่ยมันก็จะมีลำดับขั้นที่แตกต่างกันนะครับว่าอย่างเงี้ยผมอยู่เลเวล4โอกาสที่จะได้1ดาวเนี่ย45%นะครับ2ดาว 30% ซึ่งมันจะมีทิกอยู่ว่าบางคนน่ะอยากได้ตัว3ดาวของเลเวล1ก่อนเขาก็จะไม่อัพเลเวลของตัวละครเยอะไปนะครับเพราะว่ามันแบบว่าเหมือนเขาจะรีโลหาตัวละครที่เลเวล1เยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเขาพัฒนาไปได้ไวมากขึ้นนี่ผมขายก่อนแล้วกันจริงผมไม่น่าจะได้เล่นเมจแล้วอะตัวละครไม่มานะครับอย่างไฮยาเตะเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีอีกทิกนึงเหมือนกันดูด้านล่างชื่อของไฮยาเตะมันจะเขียนว่าเหลืออีก17ตัวทับ31แสดงว่าในการรีโหลดทั้งหมดเนี่ยมันเหลือแค่17ตัวเท่านั้นนะครับผมก็มันก็เป็นทิ้งเล็กๆเหมือนแบบว่าเราก็มาดูได้ก่อนอะว่าแบบเราควรจะเก็บตัวนี้ต่อไปไหมหรือว่าเราควรจะขายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าเราควรจะเก็บกักอะไรไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลายๆอย่างนะครับคือผมอยากได้แฮเตะอ๋อพูดปุ๊บก็มาปั๊บเรียกได้จริงๆเนี่ยอย่างที่ 1เขามี2ดาว4ตัวมีไฮยาเตะเขาเล่นเป็น2ไฟเตอร์1แท้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฮยาเตะทำดาเมจที่2เป็นแครี่ผสมกับกันสลิงเกอร์นะครับเนี่ยมีคนได้3ดาวไปแล้วนะครับคือแค่รอบที่6มีคนได้3ดาวไปแล้วคือเขาก็จะกินต้นเกมยาวมากเพราะว่าแบบมันไม่มีใครสู้เขาได้อะต้นเกมอะคือแบบอะไรวะตัวแท้ง3ดาวใครจะตีเข้าไอ้บ้าเลยโอเคเริ่มสวยแล้วไอ้ชาร์ปชูเตอร์อ่ะคือเอาจริงๆอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ไปเล่นคู่กับแวนเฮลซิงอ่ะคือมันจะมีซีเนอร์จี้หนึ่งที่สามารถต้านเวทได้อันนั้นคือดีมากเลยนะแต่คือตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะยากแหละในเกมนี้นะคือตัวละครเราไม่ค่อยมาเท่าไหร่โอเคเราเจอโอ้โหแทงลืมล่ำเลยครับเขา2ดาวกันแบบคือเราได้ตัวละครช้ามากเลยมันสู้ไม่ไหวนะตอนนี้เนี่ยเราสู้ไม่ไหวเขามีไอ้แม็กอะ2ดาว2ตัวคือแบบผมอยากรีโลเหมือนกันนะผมอัพเวลนะผมรีโลมาแล้วมาหลอกนี่คือตัวจำเป็นมากสำหรับไอ้นี่เลยนะสำหรับไฟเตอร์อ่ะคือยังไงมาหลอกก็เก่งมากเลยโอเมก้าผมต้องทิ้งนะครับจะต้องเล่นไฟเตอร์นี่ทิ้งละต้องเอาไฟเตอร์มานะครับแล้วก็อันนี้ใส่ให้มาหลอกอ่ะถ้าช็อกได้อ่ะคือถ้าช็อกมันดาเมจแรงมากคือยังไงก็ต้องเอาช็อกไว้ก่อนอ่ะมาหลอกอ่ะผมตามหาไอริอยู่นะซินเนอร์จี้นินจาก็ดีนะครับซินเนอร์จี้นินจาจะทำให้ฝั่งตรงข้ามลดเกาะหมดเลยนะครับผมตอนนี้อันนี้เขา3ดาวนะตัวหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ไหวก็ต้อง3ดาวเนี่ยแหละเห็นปะเราตีไม่เข้านะครับดูดิเราสกิลนะโอเคแต่ว่าเราก็แพ้อยู่ดีนะผมไม่ไหวอะมาแล้วไอรินะครับแต่คือตอนเนี้ยผมเอาไอริผมต้องรอไว้ก่อนคือเอาจริงๆซินเนอร์จี้ไฟเตอร์อ่ะมันเพิ่มโล่ใช่ไหมเพิ่มเกาะแต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงอ่ะคือมันแพ้เมจไงและเมตานี่คือเมจมันเกิดจัดอ่ะแม็กเหลือ9ตัวเองผมลังเลใจอยู่แล้วเนี่ยว่าผมจะขายแม็กทิ้งดีไหมเพราะว่ามาล็อกกระโดดก่อนโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาหลอกเองไม่ทำงานเลยวันนี้สวยเฮ้ยเราชนะที่1ได้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวกายภาพนะครับเราสามารถชนะที่1ได้เพราะว่าเราแบบเราชนะทางอ่ะว่าง่ายๆเถอะ9ตัวโหโอกาสยากมาเลยแม็กอะผมขายแม็กทิ้งแล้วกันครับผมจะเอาเงินนะ อยากได้เงินนะครับไฮยาเตะเหลือ10ตัวแบบลุกได้อยู่นะลุกเก็บได้อยู่อาดูอินก็น่าจะเก็บได้อาดูอินเก็บได้ลุกเก็บได้นะครับไฮยาเตะก็ยากพอสมควรแค่ผมขาดเงินอีกแค่1ผมจะได้เลข4เนี่ยถ้าผมได้หลักไอ้เลข40เนี่ยคือผมจะได้เงินเพิ่มอีก1 บาทในรอบถัดไปแต่คือตัวละครผมอยากได้ทุกตัวเลยไงผมก็ต้องยอมอะครับเราเพิ่มความถึกให้มาหลอกไปก่อนเพราะมาหลอกตายง่ายนะโอเคเนี่ยเราไฟเตอร์หมดเลยผมอยากรีโลหาก่อนนะมาวัดดวงหน่อยๆแล้วกันโอเคโลผมจะเก็บเงินไว้ที่ประมาณ30นะครับสวยโอเค30เป๊ะเลยยังดิแจบอยู่นะตักของผมคือผมรีโลไว้ประมาณ30ครับเราตอนนี้เราอยู่ที่ลองโลนะแต่ว่าตัวละครเราเริ่มดีขึ้นมาเยอะแล้วอะโอ้โหแต่เจอคนดีนี่ไม่น่าไหวปะเนี่ยไอ้2ดาวเฮ้ยได้อยู่มาหลอกกระโดดสวยๆขอสวยๆครับเขาเรียกว่ามาหลอกเดอะแบกเนี่ยเราดูดาเมจได้นะมาหลอกเราทำดาเมจไป10,000นะครับเยอะกว่าไฮยาเตะอีก1ดาวแล้วเนี่ยตัวแบบขี้โกงจัดๆโอเคคือผมก็อยากได้ของมาหลอกแต่ว่าผมก็อยากได้ของมาทำดาเมจอะผมเอาดาเมจก่อนแล้วกันให้ไฮยาเตะนะสกิลนี้มาหลอกแล้วกันครับความแรงสกิลแบบโดดทีเดียวเองต้องตายอะไรเงี้ยได้อยู่คือผมอยากได้แวนมาตอนนี้ผมต้องเอาละมาอยากได้แวนครับจะมาคอมโบซินเนอร์จี้ป้องกันเวทแวนเหลืออีก18ตัวได้อยู่แวนใช้2ดาวก็พอแล้วตอนนี้เราเริ่มมาครับเริ่มมาใช้คำว่าแค่เริ่มนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราต้องขายนี่ทิ้งแล้วครับเราต้องขายไฮยาเตะทิ้งทีนี้ละมาเต็มเลยแม็กเนี่ยโอ้ยฟอร์เรนอยากได้ฟอร์เรนมากเลยอะหรือว่าฟอร์เรนไม่เอาฟอร์เรนเราทิ้งไว้2ดาวก็ได้ปล่อยไปก่อนครับแต่มันน่าทำมากอะฟอร์เรนดาเมจก็แรงครับแต่ว่าเอาจริงคือมันดาเมจตัวเดียวไงนะเนี่ยมันดาเมจตัวเดียวแล้วมันฟอร์เรนเกมไปมันก็แทงไม่เข้าอะโอเคอันนี้เราแบกด้านหลังอยู่นะสู้หน่อยสู้เขาหน่อยสวยเราชนะที่1อีกแล้วนะตอนนี้เราเนี่ยมีตีชนะต่อเนื่องกันรัวๆมากเลยผมต้องรีโหลดแล้วครับผมอยากได้ของผมไม่อยากไปไกลกว่านี้โดยที่แบบไม่มีของแล้วอะนี่ครับเตะเนี่ยเตะยังได้อยู่ไหมครับ6ตัวเราขอจาก3ใน6โอเคสวยดูไอเทมผมดิ2ดาวเต็มไปหมดแต่ลงไม่ได้สักตัวอันนี้เมดนะเดี๋ยวดูความขี้โกงของเมดครับดูดิขี้โกงมากผมบอกเลยคือเมดเป็นเมตาที่แบบว่าโคตรขี้โกงครับคือมาลงสกิลทีนึงคือหายหมดทั้งแถบเลยแต่เนี้ยเอาจริงๆการจัดตัวก็มีผลนะคือผมมาจัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมโดนสกิลของอีกนิดอะอีกนิดคือมันแรงมากเดี๋ยวผมต้องยกย้ายตัวละครละไม่งั้นผมโดนสกิลทีเดียวมันเจ็บหมดอย่างเงี้ยไม่ไหวคือตอนนี้ถ้ามาหลอกสกิลผมได้2ดาวผมจะช็อกดาเมจแรงขึ้นอีก 1,000คือผมอยากได้มาหลอกมากแล้วมันเลยแค่9ตัวจาก13ตัวคือมาหลอกอ่ะคือใครก็อยากได้เอาจริงๆคือมันเอามาแค่ตัวเดียวมาช็อกโง่ๆก็เก่งแล้วอ่ะถ้าได้2ดาวมาก็เลยมันดาเมจตัวเดียวดีครับแต่ว่ามันอื่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้อแย่ของมันเวเลสว่ะเวเลสกับอดูอินมาทั้งคู่เลยเขาอยากได้เวเลสด้วยอดูอินก็อยากได้ทำไงดีขายแวนทิ้งไปก่อนละกันโอ้โหโอ้ยซื้อผิดตอนนี้ไม่ใช่ซื้อผิดผมล็อกไว้ก่อนเลยผมอยากได้ไฮยาเตะ3ดาวมากๆตอนเนี้ยโอ้ยมาหลอกตายก่อนไหวหน่อยไหวยังไหวอยู่ครับอันนี้ผมจะอัพเวลแล้วผมจะเอาตัวลงคืออาดูอินคือตัวผมอะคือถ้าผมได้3ดาวทั้งหมดเนี่ยคือแบบเมดก็เมดเถอะผมก็แพ้อยู่ดีอะพูดทำไมเนี่ยปิกไอเทม ผมอยากได้โจมตีอยู่นะผมอยากได้อัตราการคิดเข้าอ่ะวัดดวงหน่อยขอขี้ใหญ่สวยพี่สวยขึ้นเลเวลนะครับขึ้นเร็วไปโอเคโอ้ยมาหลอกมาตอนนี้เพื่อไม่ได้ผมต้องยอมขายโลผมต้องเอามาหลอกสวยสวยโอเคโหบ้าบอชิบหายแต่อายะเตะเราแบกมากนะเดี๋ยวดูดาเมจนี่มาแล้วครับของจริงผมอะดาเมจคือล้นมากแล้วผมใส่เคียวให้ไฮเตะด้วยไฮเตะจะถึกมากดาเมจล้นมากๆดูดิดาเมจ 24,000 ตัวอื่นแค่ 8,900 เองอะอันนี้คือเรามีโชคอยู่นะถ้าผมได้อูริน3ดาเมจคือแบบถึกอะแล้วผมก็โลหาแค่แบบต้านเวทอะที่ผมอยากได้แค่ดูอินมาไหมอะเมเดสหรอเมเดสก็ต้องเก็บจะทับใจไม่เก็บโอ้ยตัวหายหมดนี่โชคจริงๆว่ะเราไหนดูซิที่หนึ่งยังไม่ไปไหนอันเนี้ยเขาเปิดมาปุ๊บอ่ะคิกซี่กับเทวนาทเขาจะอัติได้เลยเขาเล่นตีแบบว่าแล้วเขาก็จะตีเร็วด้วยเพราะว่าเขาไปตีแบบว่าสายบีดอ่ะเขาจะตีเร็วนะเราเจอเลยนะเป็นตีสายบีดนะครับมาถึงเขาอัติเลยเห็นปะแต่ว่าเจ้าจะมาสู้กับพวกเราตอนนี้ไม่ได้หรอกมาหลอกกระโดดทีนึงอ่ะช็อกวงการผมบอกเลยของผมแบบฟูมากอะตอนเนี้ยแต่เทลเขาก็ยิงแรงอยู่นะเนี่ยเทลเขาก็เจ็บอยู่เหมือนกันเทลเขาดาเมจเยอะอยู่เอ็งจะมาถ้าหยิบฟอร์เรนตอนนี้แม็ก3ดาวไปแล้วไอ้บ้าเฮ้ยเอ็งจะมาอะไรเยอะแยะไม่มีใครเล่นหรอกฟอร์เรนอะดูดิ3ตัวคือของผมหมดเลยอะคือมันเป็นตัวที่แบบแม่งไม่มีใครเล่นอะหยิบมาก็ได้คือผมอยากหยิบเมจมากเลยผมอยากหยิบอิลูเมียมาตัดคนอื่นมากเลยอะโอเคผมหยิบอิลูเมียมาตัดคนอื่นครับผมหยิบอิลูเมียได้คนแรกของเกมนี้ผมไม่อยากให้ซินเนอร์จี้เมจได้อิลูเมียไปเพราะมันจะขี้โกงมากๆสำหรับโอ้โหไหวปะเนี่ยเราไหวอยู่ไหวอยู่ปาดเอากระจายไปปาดเอากระจายไปของจริงจัดๆนะครับผมว่าอิลูเมียคือตัวปลดล็อกทุกอย่างของเมจแล้วมันก็มาอย่างเงี้ยไม่มีที่เก็บแล้วเว้ยคือผมได้อีก2ตัวผมอ่ะผมอยากได้ลิกเตอร์มาคู่กับแวนถ้าผมได้ลิกเตอร์มาคู่กับแวนอ่ะผมจะมีซินเนอร์จี้ที่สามารถต้านเวทได้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเวทเขาเหลือกี่ตัวเราต้องกักไว้ผมเชื่อว่าเรากักไว้ดีที่สุดเราไม่อยากให้คนอื่นได้อิลูเมียไปเลยมีตัวไหนน่าใช้ตัวตีดูดเลือดอ่ะเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลตีดูดเลือดมาก็ได้ครับเอาไปให้ลูกนะจัดศึกอ้อยขายก็ได้เอามาหลอก2ตัวแม่งเลยไม่เอาแล้วซินเนอร์จี้อะไรเนี่ยมาหลอกนี่มันก็มาเยอะเหลือเกินโดดไปเต็มที่กับชีวิตมากปาดาวกระจายใส่แม็กครับรวดเดียวเลือดหายไปข้อขอเถอะนะอย่าทำร้ายกันอีกเลยไอเทมโจมตีระดับสูงเราต้องการไอเทมโจมตีไหมหรือว่าเราต้องการเอาเผื่อกดปิดเลือกมาแล้วเอาโล่มากันตายอะไรกันเนี่ยใส่ให้ลูกไปลูกจะได้ทึกๆหน่อยขอรีโลแล้วกันครับมาแล้วลิกเตอร์ผมลิกเตอร์ตัวแรกของเกมด้วยผมจะเอาลิกเตอร์มาแทนไอเนี่ยฟอร์เรนเนี่ยลิกเตอร์มันเก่งกว่าเยอะเลยนะสแตทมันอะไรมันเนี่ยดึงดาวอ่ะเก่งกว่าไอเนี่ยบายบายครับตีเมจไปตีแล้วมาสักทีเพื่อนนึกว่าชาตินี้จะไม่มาแล้วโอเคตอนนี้เรามีตัวเวเลนมัน3บาทใช่ป่ะ3บาทเราโอเคเราขึ้นอัพขึ้นเวลได้ครับโอเคขึ้นไปเลยผมไม่อยากเสียนี่มาครับผมอะของจริงจัดก็มาดิครับมาหลอก2ตัวยืนค้ำหน้าทั้งคู่โอ้ยอย่าล้วงไม่เอาเจ็บ เจ็บจริงอันเนี้ยเฮ้ยปาไปปาไปปาให้ตายเออสวยใครก็สู้ผมไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเรารอเวเลส2นะเฮ้ยเรารอเวเลสอีก2ตัวจาก11ตัวเราต้องการอีก2ตัวเวเลสก็ดีครับแต่ว่าเลดเกมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องตีครบ4ครั้งมันถึงจะหมุนดูดเลือดซึ่งเอาจริงๆถ้าเราเจอเมจจริงๆอ่ะมันหายไปก่อนว้าวพูดเหมือนขอได้อ่ะครับโอ้โหโอ้โหสุดเขาเรียกว่าเกมเนี้ยสุดจัดแน่จริงก็เข้ามาถ้ามันจะกระตุกหน่อยมั้งถ้ากระตุกเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับเวลาอัดมันจะกระตุกหน่อยๆแต่ว่าผมบอกเลยว่าใครหยุดสามารถหยุดผู้ชายคนนี้ได้แล้วจริงๆผมบอกเลยผมอะด้วยความโลภคือผมอยากรีโลหามากเลยตอนเนี้ยซื้อมากักไว้ก่อนนะซื้อมากักไว้ก่อนนะ20ประกันโอเคยังได้อยู่ตีนี้ตีเอ้ยเราเหลือแค่2คนเองเราไม่ต้องซื้อกักแล้วเขาไม่ได้เล่นเมจนะครับคนนี้ไม่เจอเมจแฮเมต้านี้แปลกจังผมใส่ให้มาหลอกแล้วก็ผมก็ใส่ให้มาหลอกอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือแบบผมบอกเลยแค่เหยียบลงไป2ตัวแค่ดันฝ่ายตรงข้ามก็กรีดร้องแบบว่าช่วยด้วยผมโลภมากเลยอะจริงอะที่ผมโลภอย่างเงี้ยEvery good man needs a good gun ขออีก2ตัวไม่ได้หรอขอมาหลอกอีก2ตัวโลภมากไปไหมลูกก็ไม่ได้มาถ้าขอมาหลอกอีก2ตัวได้นี่คือโลภจัดเลยเทลเขาอยู่ขวาสุดเราต้องเอาตัวไปรับดาเมจโอเคเนี่ยเราตัวไปรับดาเมจเทลนะครับก็คือมาหลอกผมที่ใส่เกาะเนี่ยเกาะเยอะมากกระโดดไปผมบอกเลยชนะแบบใสๆได้ไอเทมมาด้วยไอเทมเอาตัวรอดไปอีก1ชิ้นละกันนะครับโอ้โหเพิ่มความถึกของมาหลอกตัวนี้เข้าไปอีกขั้นหนึ่งเองจะยืนเองจะรอดยังไงฮะถามจริงๆเถอะโลภอ่ะอ๋อรู้ว่าไม่ควรกดคือถ้าผมอัพเลเวลขึ้นไปแล้วผมเอาลิกเตอร์ลงอ่ะคือผมเอาลิกเตอร์ลงใช่ป่ะแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เล่นเมจอ่ะผมก็ขายทิ้งคือด้วยความโลภไงเนี่ยเนี่ยเขาจะยิงมาหลอกตัวนี้ผมเข้าได้ยังไงดูรับดาเมจได้เป็นวันดูเกาะสะกอนดูกระโดดสะกอนโอ้โหสุดจริงๆดวงผมนี่มันสุดจริงๆนะครับปาเข้าไปปาเข้าไปเฮ้ยถึกอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะอีกรอบเดียวเขาน่าจะสิ้นอกสิ้นใจไปแล้วขอเธอนะคือผมโลภมากเลยขอเธอเพื่อนได้ไหมประวัติการอ่ะขอเป็นประวัติการอ่ะอัดคลิปครั้งแรกขอเป็นประวัติการลิกเตอร์มาโอ้โหหายไปตัวเดียวไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหแห้งเหือดแห้งจัดโอ้มาหลอก3ดาวอ่ะใครวะไม่จะมีมาหลอก3ดาวอ่ะถามที่เกิดในการอัดคลิปเนี่ยโอ้ยขาดตัวเดียวไอ้บ้าเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคาราโนเชสนะครับก็เป็นโหมดใหม่นะครับก็ สำหรับใครที่แบบแบบมีเวลาว่างแบบเราอยากจะเล่นโหมดที่แบบผ่อนคลายบ้างอะไรเงี้ยครับก็คาราโนเชสก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับทุกๆคนนะครับก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้นะคือเราลงแรงด้วยกันได้นะครับเนี่ยเราจับคู่ได้5คนนะครับผมเราก็ไปเจอกับอีกคนที่แบบกดมาอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะครับผมก็ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงๆก็ต้องตื่นตัวกันหน่อยแล้วนะครับก็อยู่บ้านนะครับรักษาตัวเองให้ไกลจากสถานที่เสี่ยงนะครับหรือว่าถ้าใครที่ต้องการออกไปไหนนะครับหรือว่ามีธุระที่ต้องออกไปไหนจริงๆก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เจอกันนะครับผมก็ถ้ามีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรือว่ามีโหมดอะไรใหม่เข้ามาอัปเดตเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำคลิปเข้ามาเพิ่มให้นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันครับสวัสดีบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าครับผม